วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมางานศพนะครับศาลา4วัดตรีทศเทพผมก็อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าผมเนี่ยจากโลกนี้ไปเนี่ยผมทำพินัยกรรมแล้วตอนแรกผมก็จะไปวัดฝั่งทนเขาบอกว่าคืนละ 3,000 บาทแต่รู้สึกว่าวัดตรีเนี่ยจะถูกกว่าผมก็เลยมาขอข้อมูลจากพี่เขานะฮะพี่เขาก็ให้คำแนะนำมาดังนี้นะครับนี่พี่ก็ใจดีมากเลยเขาให้รายการผมมานะฮะเขาบอกว่าศาลาที่1ถึง5ใช่ไหมครับ5ชั้นบน5ชั้นบนเนี่ยนะเครื่องพรมอากาศเขาบอกว่าค่าบำรุงศาลา700บาทค่าเครื่องพรมอากาศ500บาทค่าแรงงาน5700ค่าสาธารณูปโภค300รวมเป็น 2,200 ใช่ไหมฮะ 2,200 ทีนี้ผมก็มาสงสัยว่าถ้าผมตายเนี่ยผมตายไปแล้วเนี่ยไอ้ญาติผมหรือเจ้าภาพที่เขามีในพินัยกรรมที่ผมสั่งไว้เนี่ยเขาจะต้องมาติดต่อพี่ถูกไหมครับให้พี่ผมทางนี้เป็นคนเอาเปไปรับสมมติผมตายที่บ้านติดต่อให้พี่ตายที่บ้านเนี่ยพี่ก็ต้องเอาเปไปรับจากวัดเนี่ยเอาเปไปรับมาแต่เราก็ต้องติดต่อทางสน.ต้องสน.มาตรวจก่อนว่าเราเป็นอะไรถูกฆาตกรรมอะไรเงี้ยว่าไปตามนิติเวชใช่ไหมเอาแล้วสน.เขาไม่เอาไปนิติเวชเหรอหรือไงไม่รู้ปกติชันสูตรก่อนออกไปสมมติตายที่บ้านเนี่ยนั่นแหละเขาต้องมาตรวจแล้วตรวจยาติดใจไหมยาติดใจไหมไม่ติดใจสมมตินอนหลับตายไปไหลตายไปก็ธรรมดาไม่ต้องเป็นอะไรมากสมมติถ้าฆาตกรรมก็ว่าอีกเรื่องนึงใครมายิงใครอีกเรื่องนึงยาวหน่อยต้องไปผ่าพิสูจน์แต่อันนี้ง่ายหน่อยก็คือถ้าไม่มีอะไรก็คือพี่ก็เอาเปไปที่บ้านใช่ไหมครับแล้วทางผมเนี่ยก็เป็นคนก่อนที่ผมตายเนี่ยผมสั่งพี่ไว้ว่าผมจะให้พี่เลือกโรงใช่ไหมเลือกโรงก็จะเป็นแบบนี้ฮะสมมติผมสั่งโรงไว้เนี่ยมันจะมีโรงราคา 7,000 อันนี้คือลายเทพนม3ช่อง22นิ้วเนี่ย 7,000 บาทนั่นจะแบบนี้ป่ะฮะ22นิ้วนะครับ 7,000 บาทนี่เนี่ยเวลาตายเราก็ต้องมาเลือกโรงนะผมว่ามันก็สวยๆอย่างนั้นเลยนะแล้วก็พื้นอันนี้ก็เทพนมนางฟ้า3ชั้น 6,500 นะครับนี่ครับอันนี้ก็หีบฐานขาวกนกทอง2ชั้น20นิ้ว 4,000 แน่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องพิจารณาความตายผมเนี่ยมรณานุสติตลอดเนี่ยพี่ ก็เลยต้องมาหาข้อมูลไว้แล้วก็เทพนม3ชั้น20นิ้ว 4,800 นี่โอเคพื้นฐานขาวเรียบ20นิ้ว24,200 อันนี้เราติดโฆษณาอะไรเราได้ไหมปกติเป็นเราสั่งไว้ได้ไหมเราเขียนไว้ว่าเป็นอย่างนี้เรามีเป็นประธานชมรมจักรยานแล้วก็ใส่โลโก้ได้ไหมอยู่ที่เราใช่ไหมเราไม่เอากลายกระหนกเราก็ใส่โฆษณาอะไรได้ไหมเออมันน่าจะได้แต่ผมว่านะเป็นสิทธิ์ของเราถูกป่ะผู้ตายสั่งไว้ได้ใช่ไหมอย่างนี้ลายมุกอย่างนี้ลายมุกอย่างมุกเนี่ยก็6,500แต่ผมดูแล้วผมลายดูมันเลอะเทอะแต่ผมว่าไอ้ขาวๆเมื่อกี้ผมว่ามันดีนะขาวๆมันดีน่าเลยอันนี้ก็ 7,500 นะฮะมีให้เลือกเนี่ยผมดูจากคลิปแล้วกันนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเบอร์อันนี้ก็มีบุกด้วยบุกสวยๆนะเนี่ยบุกสวยๆนี่อันนี้ 3,000 บาทก็ผีบขาวลายกนก20นิ้ว 3,000 บาทใช่ไหมฮะ 3,000 บาทอันนี้จะธรรมดาอันนี้แบบที่เขาซื้อบริจาค กันใช่ไหมใช่ 4,800 บาทกรณีที่ว่าศพข้าราชการที่ได้ข้าราชการที่ได้หีบหลวงอ๋อได้หีบหลวงตัวนี้เขาเรียกหีบรองในหีบรองในไปรองอีกทีใส่เข้าไปในหีบรองอันนี้ก็จะเป็นสีก็เรียกอะไรขีบพ่นจีนนะเนาะก็ว่ากันไปอ๋อจำปาผมก็ลืมไปแหมเราไม่ค่อยได้ใช้ศัพท์มันมีเยอะมากเลยครับเนี่ยกรณีต้องการบุกในอ๋อต้องการบุกในให้คนตายนอนสบายเงี้ยฮะก็บุกในเฉพาะบวชในใช่ไหมภายในตกแต่งด้วยผ้านวมสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีม่วงอย่างผมชอบสีเขียวเนี่ยระบุไปเลยสีเขียวแล้วก็800บาทต่างหากถูกไหมครับใช่ครับบวกเข้าไปจากบวกจากลาหีบโอเคเห็นไหมผมได้ข้อมูลมากเลยเนี่ยคือบางท่านก็ต้องคิดแบบผมนะผมจะไปนิพพานเนี่ยผมจะไม่ห่วงอะไรไงเพราะผมสั่งไว้หมดแล้วนะครับผมจะไม่มาเกิดอีกนะโลกนี้มันวุ่นวายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นสีทองใช่ไหมพี่เป็นภายในอ๋อเป็นสีทองนะครับอ๋อจะพูดว่าเราโรงขาวแต่บุกข้างในนี่ก็ได้ใช่ไหมไม่เอากระดกก็ได้ใช่ไหมได้อ๋อสั่งไว้นะผมอาจจะเป็นโรงขาวแล้วก็ติดโลโก้ผู้สนับสนุนได้ไหม แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างผ้าสีผ้าด่วนสีผ้าด่วนพัดต่วนเอาโทษทีขอแก้ไขพัดต่วนนะฮะพัดต่วนจับจีบราคา 3,500 นี่ครับพี่เขาบอกเข้าไปอันนี้คือวัตรีนะครับผมมาวัตรีทศเทพนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เขาจับจีบนะเป็นแบบนี้นะจับจีบมันก็จะเป็นจีบจีบอย่างนี้นะครับจีบจีบสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นโรงที่ศพแบบฐานไม้สักทอง3ชั้นกระดูกติดทองทางร้านเดี๋ยวพี่ก็มีเบอร์ให้นะครับอันนี้สมมุติว่า
เมื่อมาเมื่อเอาศพมาใส่วัดแล้วก็เป็นไปวางไว้ที่ศาลาถูกไหมพี่รอรดน้ำรอรดน้ำแล้วเวลาพระต้องเชิญมาจากบ้านป่ะเวลามีพระเห็นผมเห็นในทีวีนำศพมาก็ต้องนิมนต์พระไปหนึ่งรูปเวลานำศพมาก็ต้องนิมนต์พระนะครับเพื่อเชิญใช่ไหมเพื่อเชิญวิญญาณเชิญนำร่างคนตายมาก็ต้องมีพระจากวัดนี้นะใช่ครับแต่เมื่อกี้พระองค์นี้เทศดีมากเลยศาลาสี่เนี่ยท่านพูดไปแล้วก็ท่านเทศแล้วก็มาสวดแล้วก็มาเทศแปลด้วยนะผมก็ชอบเนี่ยว่าท่านนิมนต์ท่านมาสวดตอนงานผมตายพุ่มดีมันแล้วก็ท่านเหมือนกับท่านพูดบอกว่าให้โยมเนี่ยตั้งใจฟังใช่ไหมฮะผมดูแล้วไม่มีพระองค์ไหนที่มาสั่งโยมที่แบบให้โยมต้องตั้งฟังห้ามคุยเหมือนเหมือนท่านบอกห้ามคุยเหมือนเป็นกติกาให้เกียรติกันอะไรประมาณนี้ให้เกียรติคนตายด้วยให้เกียรติพระด้วยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่มานั่งคุยกันไงผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะข้าดีนะพระองค์นี้ผมไม่รู้จักท่านอ่ะไม่รู้ท่านชื่อพระอะไรพระครูสังฆรักษ์พระครูสังฆรักษ์พระสู่สังฆรักษ์พระครูสังฆรักษ์พระสู่สังพระครูพระครูสังฆรักษ์สังฆรักษ์สามารถนะฮะวัดตรีโซเทพศาลาอะไรเนี่ยเอ้ยมันก็อยู่กับกุฏิอะไรกุฏิเวียนรับนี่ท่านใดผลใจจะให้ท่านสวดงานศพเนี่ยต้องพระองค์นี้เลยครับเชื่อผมนั้นสวดดีมากครับผมไม่รู้จักผมฟังแล้วประทับใจนะครับผมนั่งสวดอยู่ได้นั่งฟังอยู่เนี่ยประทับใจมากผมก็เลยอยากทราบข้อมูลทีนี้พอหลังจากที่เอาศพมาจากบ้านแล้วก็มาที่วัดแล้วเรามาได้โลงแล้วแล้วก็เอาไปขึ้นศาลาสมมุติศาลา4คราวนี้ก็จะต้องมีการเตรียมดอกไม้ถูกมั้ยพี่ก็ต้องให้เจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพคือเจ้าภาพนั้นจบผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยคุณพ่อผมแม่ผมตายก่อนพ่อเนี่ยพ่อมาเลือกนะครับแล้วคนที่ผมสั่งไว้ก็ช่วยกันเลือกว่าจะเป็นดอกไม้อะไรอะไรใช่ไหมบรรจุหลังจากเรารดน้ำเสร็จแล้วก็บรรจุเสร็จเรียบร้อยน้ำเสร็จทางดอกไม้ก็จะดอกไม้ตั้งประดับหน้าหีบศพประดับหน้าหีบศพแล้วทำยาวๆไปเลยได้ไหมแบบเพราะมันหลายคืนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบผมก็อยากได้ยาวๆสาวรถ้ายาวก็เป็นพวกดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ใช่อยู่ได้ยังเผาเลยอันนี้ให้ทางวัดจัดการได้ไหมได้แบบราคาพิเศษอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมีคนดูแลให้ตกลงกันเอาเองตกลงกันเองต้องการรูปทรงไหนก็ใช่ได้ใช่แล้วก็พวกกรอบรูปหน้าศพอะไรเงี้ยเรามีร้านทำให้ผมแล้วเรียบร้อยแล้วผมร้านแถวๆไอ้ตรงนั้นของแถวสภาแดงอ่ะเอ้ยเขาทำให้ผมทำบ่อยเขาเลยบอกเดี๋ยวตายแล้วเขาจะทำให้คือเพียงแต่ว่าพ่อผมเนี่ยต้องโทรไปหาร้านนี้เอาลูกไปแล้วก็จะเข้าให้แล้วก็ดอกไม้จันมีละมีทางนครนายกเขามีให้เบอร์ไว้หมายถึงว่าโทรพอตายไปปุ๊บมีพันหนึ่งอะไรส่งมาให้เลยจะมีเบอร์โทรอย่างที่ได้กันถ้าเจ้าภาพแบบคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้เนี่ยคือทางวัดเขาก็มีครบวงจรอย่างสมมติว่าเนี่ยอย่างสมมติว่ามีเพื่อนผมเนี่ยชื่อธัญวัฒน์เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพผมต้อง3คืนแล้วก็มีคนในอันนี้ก็อยู่การบินไทยขอคืนแรกคืนแรกเนี่ยคืนแรกมันจะวุ่นวายไหมคืนแรกมันก็ไม่วุ่นวายก็คืนเงินก็ตังค์ก็จ่ายแค่อย่างเดียวถูกไหมใช่ครับอ๋อประมาณเท่าไหร่ฮะสมมติว่าคืนมันอยู่ที่จำนวนแขกอ๋ออยู่ที่จำนวนแขกสมมติพวกอาหารว่างจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดเขาคือตัวแปรคืออาหารว่างใช่อาหารว่างเนี่ยอย่างเมื่อกี้งานเนี้ยมันจะมีทั้งทั้งสแน็คบล็อกแล้วก็ของคาวก็คือข้าวต้มปลาอร่อยมากเลยข้าวต้มปลาชามละ4บาทผมทานแล้วอร่อยมากเลยรู้ผมหิวไม่รู้นะจะอร่อยมากแต่พี่ผู้หญิงเขาบอกว่ามีเกี๊ยวด้วยนะมีเกี๊ยวอะไรมีหลายอย่างเมื่อกี้แกเสนอมามีหลายอย่างมีรายการเขาบอกว่ามีรายการมีเกี๊ยวมีกระเพาะปลามีข้าวต้มปลาอะไรเมื่อกี้บอกแกบอกให้มาดูที่ศาลามีเยอะแยะเลยนี่ฮะนี่ครับพี่เขามีรายการเนี่ยนะครับเป็นเมนูเลยเมนูให้แม่หนูเมนูนะพี่เขาให้ข้อมูลผมดีมากเลยพี่ก็เป็นประโยชน์กับคนที่ชม YouTube นะครับเนี่ยจะได้มรณานุสติและเตรียมตัวตายไว้เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าพระอนนท์พิจารณาความตายวันละกี่หน7หนท่านยังประมาทอยู่ผมต้องพิจารณาทุกลมหายใจนะครับบางทีอาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้วันนี้ฮะตอนมอเตอร์ไซค์ไปคือโดนเฉี่ยวคนเราไม่ได้นอนฮะผมเห็นมาหลายรายแล้วนะครับเพราะนั้นผมจึงหาข้อมูลไว้ก็เพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทเนี่ยก็จะมีเมนูให้เลือกเนี่ยพี่ก็จะมีเมนูครับนี่ร้านสายทองอ๋อจ้องสั่งร้านนี้ป่ะครับอ๋อแล้วเขาก็มาให้เราผมถึงว่ามันอร่อยนะนี่อะไรก็ตามนี้ข้าวต้มปลาข้าวต้มทะเลกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ก๋วยจั๊บน้ำข้นก๋วยจั๊บน้ำใสเกี๊ยวอี้เกี๊ยวกุ้งหมูแดงอันนี้ก็คืออาหารที่มา
เลี้ยงแขกนะครับในงานที่มาร่วมงานกับเราอย่างคืนนี้เขาประมาณ100กว่าคนนะครับที่ผมมาเนี้ย100กว่าคนก็ประมาณเกินไปเขาคิดไว้80ที่แล้วพี่เขาบอกว่ามันเกินไปก็อาจจะมีสแน็คบ็อกซ์เสริมไปก็ไม่เป็นไรนะวันนี้แขกก็เยอะไปนะครับพอหลังจากสวดทุกวันเนี่ยก็จะมีราคาไปตามนี้ตามอาหารที่เจ้าภาพผมจ่ายแต่อย่างน้อยเนี่ยเจ้าภาพต้องเตรียมเงินไว้ละคืนนึงอ่ะประมาณ 3,000 ขึ้นถูกไหมฮะอยู่ไหมฮะมันก็ต้องรวมค่าศาลาด้วยค่าอื่นรวมค่าศาลาค่าศาลาค่าศาลาแล้วเนี่ยก็เตรียมไว้เป็นหมื่นอ่ะคืนนึงนะครับคืนนึงก็เป็นหมื่นเลยอ่ะเตรียมไว้นะเตรียมไว้นะถ้ากรณีแขกเยอะแขกเยอะคืนนึงใช่ไหมสมมติว่าแขก50อ่ะแขก50มันก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ๋อก็มีอาหารมีค่าศาลามาตรฐานคือ 2,200 ใช่ครับแล้วก็ค่าขอถวายพระถวายพระปัจจัยพระของถวายพระปัจจัยพระปัจจัยพระอาหารว่างอาหารว่างน้ำดื่มน้ำดื่มนี่แหละนี่หลักๆเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่มันดูแล้วมันใช้จ่ายเยอะมากนะมันต้องเตรียมถ้าเราไม่มีตังค์ไม่แย่นะแต่บางทีมีที่เป็นเพื่อนมันบอกเราเป็นเจ้าภาพแต่ผมก็บอกในพี่นายกรรมบอกว่าวันนั้นน่ะที่พระผมตายจริงมีคนโทรไปพ่อผมโทรไปหามึงเนี่ยแล้วมึงจะเปลี่ยนไม่เป็นเจ้าภาพผมก็ไม่ว่านะเราไม่บังคับเพราะว่าบางทีก็ช่วงนั้นก็จะช็อตเงินเราก็บอกว่ามึงกดน้ำให้ผมแล้วกันอะไรประมาณนี้เวลาผมตายไปหรือว่ามานั่งฟังสวดก็ได้ไม่ต้องอะไรเงี้ยผมก็ไม่แบบบังคับเจ้าภาพที่ตกลงไว้โหนี่ผมได้ข้อมูลจากพี่มากเลยแล้วงานศพเนี่ยครับงานไว้ละเผาครับเผาวันเผาวันเผาเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยุ่งยากไหมก็สวดคืนสุดท้ายปุ๊บคือหลังจากสวดคืนสุดท้ายวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นแล้วก็จะทำบุญเลี้ยงพระหน้าศพหน้าศพครับโดยปกติประเพณีนิยมของรัตตีก็คือเลี้ยงพระ10รูปเลี้ยงพระ10รูปคือมันจะมีอยู่2ช้อยคือ1เราจะมีเทศไหมอ๋อครับส่วนมากที่ผมเคยไปนั่นจะมีเทศคือถ้าเทศก็ทางวัดเขาจะแนะนำว่าให้เทศตอนเช้าให้เทศตอนเช้าคือช่วง10โมงครับคือเทศก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้าเทศตอนเช้าเนี่ยคือมันจะได้เป็นขั้นตอนทีเดียวไปเลยมันจะได้ไม่เป็นวักไม่เป็นวักใช่ครับเทศตอนเช้าคือหลังจากเทศเสร็จก็สวดพระพุทธมนต์หลังจากสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็ฉันเพลก็ฉันเพลเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านสวดเทศตอนเช้านี่ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนเช้าวิสบาตไม่ใช่อ๋อก็คือฉันที่ฉันเพลเอาประมาณขึ้นมา9โมง10โมงนี้ป่ะเทศ10โมงอ๋อแล้วเวลาเทศเสร็จปุ๊บฉันเพลอะไรอย่างงี้ป่ะเวลาเทศเสร็จจะมีผมก็ไม่เข้าใจนะลองถามเพราะว่าเทศแค่รูปเดียวก็แล้วก็อีกชุดนึง10รูปก็อีกจังหวะก็จะมาสวดพระพุทธมนต์อ๋อพุทธมนต์ครับหลังจากสวดพระพุทธมนต์เสร็จก็จะถวายเพลพระครับพอฉันเพลเสร็จแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรมครับแล้วก็ถ้ามีบุฟเฟ่ก็เราเชิญแขกครับทานต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็รอเวลาดูว่าวันนั้นเราเลือกเวลาเผาไว้กี่โมงใช่สมมติเลือกไว้ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถ้าวันนั้นมีเผาก่อนหน้าเราครับสมมติขอวัดตีบ่ายสองมีเผาบ่ายสองสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งก็ห้าโมงเย็นผมมีสามรอบเลยครับใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้วันนั้นผมมางานใครไม่รู้บ่ายสองทำเยอะจังเออที่วันนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งบ่ายสองก็ดีเหมือนกันวันนี้ก็สามงานแล้ววันนี้ก็3งานบ่าย2 3โมงครึ่ง3โมงครึ่ง5โมงเย็นอ๋อถ้าสมมติว่าเราเผา5โมงเย็นครับมีศพเผาก่อนหน้าเราคือ3โมงครึ่งครับเราก็ต้องเตรียมศพได้เวลาประมาณ16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็น16นาฬิกาถึง4โมงเย็นคือ4วันอ๋อคือ4โมงเย็นได้เพราะว่าถ้ามันเราจะไปเวียนมันไปชนเขามันจะชนกันเพราะว่าเรามีเมนเดียวแต่มีเตา2เตาใช่เรามีเตาแค่2เตาเตามันยังไม่หมดไงยังประมาณนั้นป่ะแล้วก็คือเวทแขกมันจะชนกันคือเวลาเข้าไปเผาวางดอกไม้จันทร์มันจะเข้าด้านหน้าด้านเดียวอันนี้สมมติว่าเรากำหนดสวดสมมติ30วันมันมีเจ้าภาพ30คืนหมด30คืนแต่มันไม่ตรงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราสามารถพักศพไว้ได้ป่ะได้เก็บไว้ก่อนแล้วเสียค่าอะไรไหมคือถ้าเจ้าภาพพักเองเจ้าภาพทางชาวพนักงานตำรวจเขาจะคิดค่าศาลาค่าศาลาแต่มันจะไม่เต็ม 2,200 จะไม่เต็มก็ของก็ฝากไว้หน่อยอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าในกรณีที่ว่าทางชาปนสถานหยุดพักหรือว่าวันนักขัตฤกษ์ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่คิดเขาจะไม่คิดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทางวัตรีเขาจะคิดครับทางวัตรีก็จะคิดคือส่วนของชาปนสถานตำรวจเนี่ยวันเผาเขาจะคิดเฉพาะค่าแอร์ไม่คิดค่าศาลาไม่คิดค่าศาลาอ๋อเฉพาะค่าแอร์ไม่คิดค่าศาลาใช่ไหมครับ
วันเผาวันเผาเฉพาะค่าแอร์ค่าแอร์ไม่คิดค่าไม่คิดค่าศาลาครับอ๋อแล้วถ้าสมมุติว่าเราเลือกเวลาเผาเนี่ยควรจะเลือกเวลาดีจริงห้าโมงเย็นเวลาที่นี่สามโมงครึ่งสามโมงครึ่งกำลังสวยสุดกำลังแล้วคนทั่วไปเราจะมีแนะนำแบบนี้ไหมน่าจะแนะนำเราก็จะถามว่าเนี่ยเรามีเวลาให้สามเวลานี้ใช่ไหมตามกระดานเนี่ยนะจะเอาเวลาไหนสะดวกเวลาไหนสะดวกเวลาไหนคือคิดถึงว่าคนที่จะมางานเนี่ยสะดวกไหมครับวันเผาน่าเป็นวันธรรมดาครับหรือวันหยุดราชการแล้วคนที่มาเนี่ยไกลไหมเดินทางสะดวกเพราะว่าเพื่อนฝูงบางทีมันมาไกลบ้างใกล้บ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องคำนวณเวลาว่าเวลาแล้วมันเผาที่สะดวกไหมบางทีมันวันถ้าอยู่ต่างจังหวัดบางทีมันมาไม่ได้บางทีมาก็อู้ช้าบางทีว่าถ้าอยู่ต่างเราต้องมาเร็วเงี้ยก็เผาบ่ายสองไปเลยนะจะได้รีบกลับนั่นเนี่ยบางทีกลับดึกก็อันตรายนะครับอ๋อครับแล้วของชำร่วยก็ทอผ้าเขาไปกองใบเองของชำร่วยเราก็มีเขาต่อผมทำไม่ดีไว้ผมได้ผ้ามาเยอะมากเลยก็คือผ้าที่ผมได้มาเกจิทั้งหลายเนี่ยเอามาแจกในงานศพเลยหลากหลายรุ่นมากเลยคือตอนนี้มันก็แล้วแต่เจ้าผ้าใช่อันนี้แล้วอันนี้ผมสั่งอันนี้มีละลืมไปมีละอันนี้มีเลยว่าเพราะว่าของที่นี่เขาก็มีใช่แต่เราก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเอาที่นี่ของที่นี่เขาก็มีนะความพอใจของเจ้าผ้าใช่ไหมฮะนี่แบบไม่ใช่นี่แบบไม่ใช่ของที่ลึกไม่ใช่ของที่ลึกอยู่ข้างล่างชั้นล่างอ๋อนี่ของที่ลึกทางวัดเนี่ยเขาก็มีนะแบบนี้ใช่ไหมใช่นี่นะแบบนี้นะทางวัดก็สั่งได้เป็นพัดเป็นล่มเป็นวันนั้นผมเคยไปงานศพเพื่อนผมได้อะไรนะไอ้ผมได้ยาแก้ปวดหัวไปขวดนึงอันนั้นเพื่อนผมที่วัดไอ้คือวันมั้งอ๋อเขาก็ติดสติ๊กเกอร์มาอ๋อก็ดีเหมือนกันนะผมกินไปหมดไปแล้วก็นี่นะครับว่ามีของที่ลึกงานศพก็จะเป็นช้อนส้อมชุดใหญ่ชุดเล็กแล้วก็มีอะไรนะยาดมพิมเสนเนี่ยพิมเสนแล้วก็จะมีไฟฉายเนี่ยครับที่เปิดขวดยามองนี่นะครับนี่ครับนะครับท่านใดก็สนใจก็มาติดต่อที่วัดตรีได้นะครับวัดตรีท่านพี่เขาบริการดีฮะนี่ครับมีอุปกรณ์มีสังฆทานตัวอย่างนะครับรับสั่งทำของชำร่วยขั้นต่ำ200ชิ้นนะครับ200ชิ้นก็เชิญท่านมาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไว้เยอะนะจะมารับแขกแล้วอันนี้ไอ้ดอกอะไรนะครับพี่เหรียญนี่ดอกไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะตอนนั้นโปรยทานโปรยทานอ๋อโปรยทานนี่โปรยทานไม่ใช่ยังไงพี่ผมไม่แน่ใจโปรยทานก็ไว้โยนทานตอนวันเผาหรือว่าวันเก็บกระดูกก็ได้อ๋อโยนวันเผาด้วยเก็บกระดูกครับอ๋อมันต้องโยนด้วยมันคือเป็นการทำบุญเป็นการทำบุญอ๋อวันเผาใช่ไหมผมเคยไปงานแล้วมันก็โยนเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้แย่งเขาแต่จำไม่ได้ว่างานบวชเขาก็โยนเออมึงระบบเขาโยนใช่นายกระถิ่นก็โยนนะโยนเออผมก็เห็นวันนั้นกระถิ่นที่มาเลเซียเขาก็โยนใช่ไหมฮะเป็นการทำบุญใช่ไหมครับอันนี้ก็เชิญร่วมบริจาคค่าซองอันนี้ใครไม่มีซองก็พี่เขาว่าเอามีซองไว้เตรียมให้นะซองไว้ถวายปัจจัยก็ตั้งแล้วแต่ตามบริจาคนะครับพี่เขานี่นี่ก็เป็นสำนักงานของวัดตรีทศเทพนะคุณพี่ชื่ออะไรครับชาปนะสถานตำรวจนะครับตำรวจนะครับนี่ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ครับสุจินครับพี่สุจินนะเมื่อก่อนผมเคยรู้จักกับผู้หญิงชื่อกิ่งทองอ๋อตอนนี้ย้ายไปไหนแล้วไม่รู้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วมั้งเนาะรองผู้กับอ๋อดีครับที่เลขาดีครับเลขาอันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณพี่ชื่ออะไรลืมไปแล้วสุจินครับผมมีสมาธิสั้นมากแต่ผมเนี่ยสั่งไว้นะว่าเป็นพัดลมอย่างเดียวห้ามพุงหลีกอ๋อจะให้เขาไปบริจาคถูกต้องว่าปุ๊บเสร็จบริจาคเลยผมเนี่ยสั่งไว้ในพิธีกรรมเลยก็ต้องขึ้นนะฮะขึ้นไปเลยขึ้นกระดานไปเลยขึ้นกันเลยคือในพิธีกรรมนี่จะบอกเลยในไลน์กระส่งไปเลยไปเลยว่างดรับพวงหลีดดอกไม้สดงดรับพวงหลีดดอกไม้สดนี่เห็นเป็นข้อแนะนำนะของผมเนี่ยได้ก็คือต้นไม้อย่างเมื่อกี้ผมเห็นมีอะไรว่าโรงเรียนสตรีวิทยาเป็นต้นไม้สวยๆอ่ะโอ้เนี่ยสวยมากบอกไปเลยว่ารับดีพัดลมครับดีต้นไม้ดีต้นไม้เครื่องเขียนอะไรเงี้ยครับผมเห็นนะเครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬาจักรยานเนี่ยเห็นไหมฮิตจักรยานมากเลยเห็นโฆษณาที่วัดมะกุฏใช่ไหมเห็นโฆษณาเขาบอกว่าให้ไปรับจักรยานไปมาไม่มีจักรยานให้เขาใช่ไหมก็ดีฮะมันได้ประโยชน์ไอ้บางพุงดีมันแล้วแต่คนนะครับแต่ผมก็พิจารณาดูไม่อยากบังคับใครแต่งานนี้อันนี้ก็เยอะบริจาคที่ไหนแค่นั้นแหละใช่ใช่เพราะว่าบางงานท่านได้เยอะบางทีเขาไปให้ตามผมเคยดูในพันทิปแล้วก็ไปเจองานของจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เขาเป็นดูในจังหวัดหรืองานจังหวัดอะไรประมาณนี้โอ้เยอะเป็นหมอในแพทย์อะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแบบ400-400ตัวเขาก
ก็เลยไปบริจาคโรงเรียนอะไรต่อเนี่ยก็ได้บุญนะผมว่าคนตายนั่นก็ไปสุคติด้วยเพราะว่าโรงเรียนที่ในกรุงเทพส่วนมากก็ใช้แอร์กันหมดแล้วต้องต่างจังหวัดนะครับต้องต่างจังหวัดใช่ยังผมรู้จักคนที่วัดมกุฎเนี่ยเขาก็บอกว่าพระท่านบอกว่าเนี่ยพระอาตมาบอกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่โยมอาจจะมาบังคับคนมาให้มาซื้อพัดลมไม่ได้มันอยู่ที่แต่จริงๆแล้วพัดลมมาได้ประโยชน์หรือพัดบางที่เนี่ยพัดลมมันใหญ่เลยนะเป็นไอ้น้ำก็มีไม่ใช่ว่าพัดลม16นิ้วอะไรเงี้ย18นิ้วไม่ใช่บางที่มันเป็นใหญ่ๆเลยน่าจะประมาณ 4-5,000 ผมเห็นแล้วมันมีเหมือนใส่น้ำได้ผมเคยเจอพัดลมไอ้น้ำเนี่ยมันเหมือนมันมีช่องๆอย่างเงี้ยครับครับมันจะใส่ข้างล่างเออมันไม่ใหญ่ๆเล็กๆเล็กๆนะมันก็ใช้ปั๊มตู้ปลาแล้วก็มันเป็นอัดละอองฟุ้ยๆใช่ไหมอ๋ออย่างเงี้ยดีครับแต่แพงหน่อย ต้องคนมีตังค์ต้องคนมีตังค์นะแต่หายากไม่ค่อยมีครับมีแต่แบบตั้งโต๊ะไปตั้งพื้นอย่างเงี้ยประมาณนี้ยกได้แค่นั้นเองส่วนมากจะเป็นตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะนานๆจะเจอตั้งพื้นนานๆเจอตั้งพื้นนะฮะอืมโอเคครับสวัสดีครับก็ได้ข้อมูลจากพี่สุจินนะครับพี่สุจินนะก็ขอขอบคุณพี่สุจินมากๆครับที่ให้ข้อมูลนี้นะครับพี่สุจินมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเบอร์โทรนี้นะ08นี่แหละครับเบอร์ส่วนกลางเบอร์ส่วนกลางเนี่ย02-281-9901 02-281-9907นะครับเนี่ยครับสำนักงานวัดตีนะครับในเบอร์นี้ฮะในนี้สำนักงานชาปนสถานเขาเรียกให้ถูกต้องคือสำนักงานชาปนสถานตำรวจด้วยนี่ภาษาที่ถูกต้องวัดตรีทศเทพวรวิหารนะครับขอขอบคุณครับพี่ครับสาธุอนุโมทนาบุญครับได้เป็นข้อมูลไปดูได้เดี๋ยวพี่เขาให้ผมไปดูเนี่ยขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นผังนะครับที่เวลาเข้ามาก็จะเจอทางด้านซ้ายเหมือนกันนะครับนี่ตามนี้นะครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นบริเวณที่เขาจะมีผังศาลานะว่าใครจะมาศาลาไหนบ้างนะครับเนี่ยก็ดูนะครับของตลาดทางเข้าทางออกนะครับจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดมี17ศาลานะฮะ17ศาลาที่ผมอ่านดู17ศาลา18เมน19สุสานแล้วก็มีศาลา1 2 3 4อะไรเงี้ยนะได้มานี่คือบอร์ดนะครับเข้ามาทางซ้ายก็จะเป็นบอร์ดเลยนะครับอันนี้ก็บรรยากาศศาลา4นะครับศาลา4ตอนนี้เขากลับกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนนะเมนที่เขาชาปนกิจศพสาธุแล้วก็นี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับวัดตีนี่ก็จะเป็นศาลาใหญ่ประมาณนี้ครับมีศาลา1อยู่ด้านซ้ายมือผมเนี่ยศาลา1 1 2 3 4ก็ไล่ไปฮะ3 4สำหรับต้นไม้นะครับของที่นี่นะครับสตรีวิทยารุ่น75นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับที่จะแทนพวงหรีดนะครับ